อย่างนี้นี่มือเท่าใบตาลนะคะเคยเงยไม่ใช่เปรตอ่ะใช่เป็นนางในวรรณคดีปี2024แต่นี้โชคดีที่ผู้ชายเขาเป็นผัวกระเทยหลายคนเป็นผัวเราหลายคนแหละเราก็รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจมากขึ้นแต่มาถามความรู้สึกก่อนพอดูเสร็จแล้วมึงไงดูเสร็จกูก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมพวกลูกเก้งมันถึงชอบเดินวนไปมาสวยไหมล่ะเห็นไหมแม่น้ำเจ้าพระยาวิวแบบนี้แล้วก็คนแบบนี้นี่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ห้างไอคอนสยามเลยแต่เดี๋ยวนี้วันนี้จะพาทุกคนนะคะมาลอยอังคารอาตุ่ยไปเดี๋ยวลงเรือได้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูการประกวดนะคะ Miss Universe Thailand นะคะสวัสดีค่ะมาเสงสิคะหมายวันนี้คือรอบพรีลิมอะไรคือรอบพรีลิมอ่ะวันนี้คือรอบพรีลิมินารีเป็นรอบที่แบบก่อนนางงามก็จะต้องเดินอีกใช่ค่ะต้องเดินทุกคนไม่มีคนตกรอบแต่คะแนนจะไปเก็บเหมือนสอบมิดเทอมใช่ค่ะหมอเสงรู้ได้ยังไงอะคะมาเสงคุณนะคะเรียกหมอเสงเหรอมาเสงนี่คิดในใจเลยว่าแบบอยากจะขอว่านชักมดลูกมาจิบย้อมใจหน่อยจะขึ้นไปประกวดสาวงามวันนี้ทุกคนเขาจะมีเดินชุดอะไรบ้างอ่ะรอบเนี้ยวันนี้ก็จะมีชุดว่ายน้ำใช่ค่ะแล้วก็มีชุดราตรีเสร็จแล้ววันนี้ปีนี้จะมีพิเศษหน่อยก็คือมีชุดประจำชาติของแต่ละคนในทีมนางวรรณคดีนี่ทำไมคือว่าไม่ได้มีอะไรมาก็เซเว่นไม่ได้มาแล้วจ้ะวันนี้เป็นวันที่7ก็เซเว่นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรอบประกวดพรีลิมของ Miss Universe Thailand และข้างบนนั้นถือป้ายไฟกันมาด้วยดูสิอันนี้แนะนำก่อนอันนี้คือนางงามรุ่นพี่นะคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะใช่ตอนนี้นะพี่ป๊อปเองนะคะแล้วก็แบบอยากจะมาให้กำลังใจน้องๆพูดใส่ไมค์นะคะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะอยากค่ะพูดต้องพูดใส่ไมค์ค่ะอันนี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้นิดหนึ่งครับอันนี้นิดหนึ่งโอเคสวอลล็อกสกี้นะอันนี้เบอร์48เบอร์48ยังไงชุดหนูวันนี้บอกได้เลยว่ารองเท้าเบอร์48เนี่ยนะคะอย่าว่าแต่ผู้หญิงไม่มีเบอร์นี้เลยค่ะค่ะคนมนุษย์ก็ไม่มีอย่างนี้นี่มือเท่าใบตาลนะคะเคยเงยไม่ใช่เปรตไปดูกันไหมมีคนติดตัวที่เดียวหลายคนจะไปดูกันดีกว่าเขาไปไฟมาดูไหมพออยู่หน้าฮอลล์แล้วก็จะได้เห็นเหล่าบรรดาแฟนนางงามนะคะเราก็พบนางในวรรณคดีหนึ่งท่านแล้วนี่อย่างไรเล่าสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็มาเชียร์เหรอใช่ค่ะมาเชียร์ปีนี้เราเป็นนางแรดนะสยามค่ะเป็นนางใช่เป็นนางในวรรณคดีปี2024ปีนี้เชียร์ทุกคนค่ะยังไม่มีเต็งว่าจะมาเนี่ยมาดูรอบนี้แหละว่าวันนี้มีใครเข้าตาบ้างมีเก่งใครไว้ไหมมีเก่งไว้อาแมนด้ากับพรฟ้าค่ะใช่ค่ะสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุ๋ยค่ะมาเช้าเพิ่งเจอกันอยู่เลยจัดรายการด้วยกันอยู่เลยแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องรางงามใช่ไหมคุณอาพี่บุกโกเป็นคนที่ติดตามมาโดยตลอดอ่ะใช่อยากรู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนเราไปดูแบบการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะมีแต่ผู้ชายการประกวดนางงามก็จะมีแต่ค่อนข้างจะเป็นลูกกระเทยนะคือจริงๆแล้วบุกโกว่าการแข่งขันน่ะนางงามมันเป็นเหมือนอีกแมตช์หนึ่งที่เป็นแมตช์ที่ผู้ชายก็อาจจะไม่เข้าใจทั้ง 100% แต่นี้โชคดีที่ผู้ชายเขาเป็นผัวกระเทยหลายคนเป็นผัวเราหลายคนแหละเราก็รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าวันดีคืนดีเขาก็จะเห็นเราแอบเดินหมุนไปหมุนมาบางทีเขาก็เห็นชุดราตรีอยู่ในห้องน้ำที่เราแอบเอาไว้บางคนอาจจะเป็นเก้งลุกแต่ว่าพอเจอแฟนก็แอบจะรับแล้วแต่เราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีใจรักให้นางงามคุณอาจริงๆแล้วอ่ะการเชียร์นางงามให้สนุกต้องไงอ่ะสำหรับบุโกว่าทำใจเป็นกลางเลยไม่ว่าใครจะได้ทุกคนคือสายสะพายไฮแลนด์น้องคนนี้หรือเปล่าที่น้องคนนี้หรือเปล่าที่วันนี้ที่ภาพใน IG ที่เขาถ่ายที่สะพานน่ะที่ไปเกาะที่เกาะสมุยเขาไปเกาะสมุยไปถ่ายรูปกับหมูกับหมาแล้วก็ไปถ่ายกับสะพานไหนๆก็มาแล้วถามหน่อยนางงามรู้ใช่ไหมเขามีคีย์เวิร์ดเขามีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเรามีคีย์เวิร์ดพี่บุกโกตอบ30นาที30วิพอ30นาทีไม่ต้องเล่นขอโทษนะคะ30วิกูไม่ต้องดูประกวดแล้วบวยรัศมีแขบุรัศมีแขนะคะเป็นบวยที่ค่อนข้างจะอร่อยแล้วก็รสชาติดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นบุโกอยากจะให้รับประทานลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกมากกว่าเพราะมีคุณประโยชน์มากกว่าดีกว่าเปรี้ยวอย่างเดียวแล้วก็แค่แก้เวียนหัวค่ะขอบคุณค่ะคุณประโยชน์ของเขาไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวและแก้เวียนหัวนะคะทำให้ถ่ายท้องเห็นยังมีชายชะกันรอไหมหน้าสามมาทุบนะน้องอันนี้เอาไว้รักษาความปลอดภัยเหรอใช่ครับใครทำอะไรไม่น่ารักทุบเลยเหรอไม่ใช่ครับเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้โบกครับเอาไว้เชียร์น้องๆวันนี้มีถ่ายทอด
สดด้วยไหมคะมีครับมีครับตอน2ทุ่มครึ่งครับอ๋อแล้วเราต้องทำหน้าให้น่ารักเวลากล้องตัดใช่ใช่ครับใช่ครับเออต้องยิ้มเออต้องยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเวลากล้องมาเราต้องทำหน้าดีเอ้าต้องมาเนี่ยอะไรถ้าตำรวจมาล่ะคะวิ่งสวัสดีจ้ะอันนี้มาทำไมคะอันนี้มาไว้ทำไมคะเอาไว้เนี่ยมันมีไตฮะอ๋อเชียร์สาวๆไม่ใช่ว่าเราถูกใจใครเราก็ทุบหัวแล้วก็ลากเข้าไปในถ้ำเลยเหรอได้เหมือนกันครับอยู่ที่เราจะไปใช้ครับผมเอาไว้แก้เขินก็ได้ฮะเขินแล้วก็ตีคนข้างๆอย่างเงี้ยครับแต่เราต้องเขินด้วยล่ะนี่ไม่ได้อยากไปถ่ายรูปที่แบ็คดรอปหรอกทำไมฮะเหมือนอยู่คนละไฟล่ำกับเขาอะแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะผู้ชมและทีมงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะสุดสะเก็ดหน้าไหล
วีนาปวีนาสิกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองพร้อมเผชิญปัญหาและแก้ไขเรียนรู้ว่าเราคือฮีโร่ของตัวเองที่จะทำให้ก้าวสู่ทุกวันความรู้สึกก่อนพอดูเสร็จแล้วมึงไงดูเสร็จกูก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมพวกลูกเก้งมันถึงชอบเดินวนไปมาเดินอยู่นะอยากจะเดินแล้วจะหลุดนางงามบ้างไงเออเข้าใจเลยอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ดีมากแฮปปี้สนุกสนานแล้วก็มีความรู้สึกแบบเคยคุ้มค่ากับการที่มาดูอะไรเงี้ยแต่ด้วยรอบไฟนอลเราหาบัตรไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วทีวีดูทีวีใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบว่าเราเห็นความสวยงามนะของกะโชว์หุ่นละครเล็กโจหลุยการที่เขาจะพรีเซนต์มงกุฎอะไรทุกอย่างแบบดีไปหมดเลยการเชื่อมโยงประหลาดแบบหนูนะขนาดแบบว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยหนูเห็นแล้วหนูร้องไห้หนูมีความรู้สึกว่าอะไรถูกไหมทำไมประเทศไทยสวยจังเลยทำไมประเทศไทยสวยมากๆแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะดีขนาดนี้ดูอยู่ที่บ้านไม่เหมือนนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาพวกหนูเอาผ้ามาพันใส่มงใส่มนเดินห้ามตำหนิแล้วนะเข้าใจเลยว่าทำไมเพราะว่าเวลาเราเห็นน้องๆเขาเดินออกมาแบบอย่างมีชีวิตชีวาอย่างแบบพรีเซนต์เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำบ้างนะรอบนี้ก็ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเห็นใกล้ๆครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแบบมันประทับใจมากๆแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องคนไหนก็ตามใน29คนนี้อ่ะคืออาจจะส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆที่จะแบบคุมสติสัมปชัญญะแล้วก็เดินให้มันดีที่สุดในแต่ละรอบก็วันที่10ตุลาคมนี้นะมาเชียร์ให้กำลังใจทุกคนกันนะคะส่วนอาก็ปีหน้ามาดูใหม่ไหมคะส่วนอาปีหน้าอาต้องจองแล้วก็มาดูใหม่ไม่ได้จริงๆยังอุ๊ยอาไม่อยู่แล้วทุกคนอย่าไปบอกอานะฝากนะกด Subscribe ช่องวิถีคิงคองด้วยเป็นช่องที่เปิดใหม่สนุกสนานมากนะบอกเลยเอาจริงๆนะสนุกจนไม่ต้องไปดูช่องอาแล้วมาดูช่องอีแขนี่รีแอคของอาที่ว่าแน่ก็แพ้ช่องอีแขฝากด้วยนะคะทุกคนมาหรอคะมา
เอากล้องเข้ามาสิเอามาได้ไงอ่ะฮะ